ก็ขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคณะอังโกและกลุ่มไปปลายยามเช้าทีมงานจะลงไปตามบรรยากาศดีเจ้าภาพทุกท่านจงอายุยืนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยรวยความสุข ไร้ทุกข์ไร้โรคไร้ภัยปลอดภัยตลอดเวลาปัญหาไม่มีซื้อง่ายขายดีซื้อง่ายขายคล่องขายสะดวกขายรวดขายเร็วขายง่ายขายได้ขายอย่างสบายเงินทองก็ใหญ่ไหลมาเทมาปัญหาหมดไปลูกหนี้ยืมไปเท่าไหร่คืนหมดภายในวันนี้ดีก็ดีดีก็เดิมเป็นพระธรรมกายสว่างสวยท่านบารมีกับปิสุบรีอย่างสง่างามมากทุกคนทุกชาติในนิสัยธรรมเธอวันนี้เป็นวันพระที่13เมษายน2566ปลายโพท้อง1ตัวปลายปลาไข่ 1,400 กิโลกรัมย่าผ้าปลายโพท้องได้แก่บูชาธรรมมหาบูชนียาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยโดยชมรมรักบุญรักธรรมะปลายโพท้อง1ตัวปลายปลาไข่100กิโลกรัมเจ้าภาพปลายปลาบดีได้แก่บูชาธรรมมหาปุชฎียาจารย์และหลวงพ่อธรรมชโยโดยบริษัทรุ่งอินเตอร์เนชั่นแนลและครอบครัวดำมณิปลายปลาไข่200กิโลกรัมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยกลุ่มรักบุญใจใสใจสบายพระพระธรรมกายนครโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด์จอห์นพัทมนต์บัคเก็ตคุณโบหลวงสุนิสาโคชศิลาร้านช้างแก้วคุณบันิสาครองครัวเบญจพลศิริกิจสิริมาวดีสุภลักษณ์วิสุภลักษณ์ศิริวิไลครอบครัวภูมิประเสริฐคุณลีเฮงตีโต้งชายหลิงปล่อยปลาไข่150กิโลกรัมบูชาธรรมมหาปุจจญาจารย์โดยพระอาจารย์นพดลสิทธิ์ประดิษฐ์วังโสมกวิทมนูวรรณพรวรรณรีพิมพวันตรนไตรเนตรกวิทยุลามาศพร้อมญาติมิตรกวิทย์ศริยาดาวนาคุณกวิทย์พิมพ์ประพัฒน์สอนพ่อสมศักดิ์โชติกะฝ่ายพลังไทย122กิโลกรัมคุณนนท์ปรางคุณสุนทรินเด็กชายตราบินจันทนาและครอบครัวฝ่ายพลังไทย100กิโลกรัมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยกระวิทนายแพทย์รุ่งโรจน์ดวงใจพุทธรักษาพ่อไปพุทธานุภาพพุทธรักษาคุณแม่น้ำคุณจารุวันคุณละพัฒน์จันทรรัตน์กัญญาพรสุนันทาแท่เองปลายปลาไข่100กิโลกรัมบูชาธรรมมหาปุจจิยาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยโดยคุณแม่ศศิลักษณ์พ่อมั่นทองเชือและครอบครัวฝ่ายปลาไข่100กิโลกรัมคุณยายสุรีชวาลรัตน์และน้องแบงค์อัจฉริยชวาลรัตน์ฝ่ายปลาไข่100กิโลกรัมในทุกๆวันพระปีที่5บูชาธรรมมหาปุจจิยาจารย์โดยคุณแม่เฉียงแซ่ตั้งกัลยาณสมชัยกัญญาสุชาดาชริตาชำนาญชุลีพรธนสมานโชคได้กันวิสุพรธนสมานโชคปลายปลาไข่100กิโลกรัมคุณแม่จินดารัตนาโภคากันวิสพรณีสิริพรสิริพันธ์สิริเพ็ญศรีพลแพ้วกันวิสหลิวชงซิ่งกันวิสหลิวหั่นเจ้าปลายปลาไข่100กิโลกรัมบูชาธรรมมหาปัญญาจารย์คุณยายหมุยกิมเสียงทองกมิตรอนัญญาตรณรัศมีพร้อมครอบครัวปลายปลาไข่100กิโลกรัมมหาปัญญาจารย์บูชาธรรมโดยนครหลวง 11E และทีมบุญพลิกชีวิตและที่ถกปลายปลาไข่100กิโลกรัมขอแจ้งข่าวบุญพิเศษขอเชิญร่วมบุญแทนพื้นปูนลานบุญณวัดสวนมะม่วงของเรานี้ซึ่งจะเป็นพื้นที่ประกอบพิธีปล่อยปลาปลาโคโดยเป็นที่จอดรถในทุกๆเช้าหรือประกอบพิธีการปล่อยโคนทุกครั้งที่ถ่ายภาพออกไปก็พื้นที่ตรงนี้เลยที่เราได้เป็นเจ้าภาพ
บุญก็เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้พบเห็นขณะนี้ยังเป็นพื้นดินหากฝนตกก็จะเละและใช้งานไม่ได้ก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมบุญกันอย่างเต็มที่ตารางเมตรละ500บาทเท่านั้นถ้าตารางเมตรขึ้นไปพระอาจารย์ก็จะประกาศชื่อให้รายนามผู้ร่วมบุญเทพื้นปูนลานบุญในการประกอบพิธีปล่อยโคแผ่รับเสียงไปทั่วโลกได้แก่หนึ่งพรหมเรศหมายต่างและดวงชีวันล้วนมงคล10ตารางเมตรขออนุโมทนาสาธุการ2ครอบครัวจิรปัญญาครอบครัววัยย่างพาราครอบครัวตรีทิพย์สิริ10ตารางเมตร3พระเกียรติขจรญาณกิติโกกระมิตรพระพรตั้งจุรุณวานิชกระมิตรมนุเกียรติทนายแท้แต้ห้าตารางเมตร4กระมิตรพระวิพรรัตนสุวรรณกระมิตรสะอางพรวัชรโกสิทธิ์กระมิตรอาภาพรวัชรโกสิทธิ์6ตารางเมตร5ประชาธรรมมหาปัญญาชาโดยทีม USA Silicon Valley ดร.จุฑามาศสุขบันเทิงและครอบครัว20ตารางเมตร6กนิษฐ์จุฑามาศบุญสกุลเจริญพร้อมครอบครัวญาติมิตรแพทย์หญิงสุภจีศรีเกศพ่อสมศักดิ์โชติกับกนิษฐ์พิมพ์ประพัฒน์สอนแจ่มจำรัดกระมิตรีมาชัยสาโรจ20ตารางเมตรสาธุ7ครอบครัวคาราเคอร์5ตารางเมตรสาธุ8กระมิตรนารีศรัทธาผลและครอบครัว5ตารางเมตรสาธุ9กระมิตรแก้วและทอมวูด5ตารางเมตรสาธุ10กระมิตรธนาพรวอร์เนอร์5ตารางเมตรสาธุ11กระมิตรจีน่าเคิร์กเคนลีย์และเควินอิชิดะ5ตารางเมตร12กระมิตรนาตยาพาสวรและทานบุญมาก5ตารางเมตร13กระมิตรธนาวิทย์แก้วอักษรมัตราดูลกระมิตรธิดาเทพสิงหพันธุ์กระมิตรถาวรแป้นพงและหมู่ญาติ7ตารางเมตร14กระมิตรยงยุทธนรสนิชภานัทรดาไตรทิพย์พาณิชย์กระมิตรปาริชาติเราจิตติธรรม21ตารางเมตรยอดขณะนี้เราทำไปแล้วมากมายขาดเพียง101หรือ101ตารางเมตรเท่านั้นเราจะได้ชี้ตารางเมตรแล้วก็เป็นบุญอย่างยิ่งยวดเพราะยาวนานมากให้หนึ่งยาวพระอาจารย์ก็ขอทุกคนที่เราดูกับเจ้าภาพโฆษณาขอให้อายุยืนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยมีที่สร้างบารมีเป็นสถานที่ทิพย์สถานที่ตรงสถานที่อริยะสถานที่ได้ศึกษาธรรมะได้สร้างบุญสร้างบารมีให้มีสุขภาพบารมีและที่แข็งแรงไม่มีเรื่องทุกข์กายทุกใจไม่มีความร้อนกายร้อนใจท่านบารมีกับประสิทธิ์ด้วยพระราชธรรมกายสว่างสวยตลอดไปถึงที่แสดงธรรมพระราชนามหาปูชนียาจารย์ให้เห็นชัดใสสว่างช่วยกับรุ่นนามคุมบุญให้ลูกหลานด้วยไมยังบุตรสามภาควันโตนอุปภันธนามกะเรืองกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะธัมมรัตนะสังฆรัตนะ
ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจไรสัตว์ไรบลาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์สัพเพสัตตาอะเวราอะเนคาอัพพยาปชาสุขีอันตานังปริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้คนทุกคนภัยโกนท้องและกลางไข่ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้นจากความตายสัตว์พ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยระคับระคองข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพทุกข์ให้สิ้นสรรพโศกให้สิ้นสรรพโรคให้สิ้นสรรพภัยบาปกรรมใดที่ผิดพลาดกระทำไปตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ตาไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสมาพ้นขอให้กลายเป็นอุปสรรคตลอดไปทั้งวิบากกรรมและวิบากมรรคบาปกรรมใหม่ขออย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อนส่งผลสักติดมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่าไม่มีประมาณให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยเร็วครั้นมีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้ในปัจจุบันในทุกๆบุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนสำเร็จก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายได้ไม่มีความประมาณไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจมีแต่ปีติใจมีแต่ความสุขใจมีแต่กำลังใจในการสร้างบารมีขอให้ได้สร้างบารมีทุกๆอนุวินาทีไม่มีถอนถอยขอน้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมเทโยขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมเทโยหายจากป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปในทันทีทันใดที่ลูกลูกรายปลาลงไปสู่ในนาทีลูกลูกจงมีพระธรรมกายสว่างไสวเท่ากลางข้องว่องไวเท่าเทียมทันทั้งทีม
รวมใจเป็นหนึ่งกลมดุสิตบุรีได้อย่างสง่างามทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นอัศจรรย์ทุกประการเทอญลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเจ้าภาพโคประกอบพิธีปล่อยโคโดยรับย่ามงคลได้ณบัดนี้ให้ท่านรัตนาหลวงปู่ให้เห็นชัดใสสว่างขอรัตนาหลวงปู่ช่วยคุ้มบุญให้ลูกหลานด้วยพระรัตนาวิชาธรรมการศักดิ์สิทธิ์ช่วยกรุณาคุ้มบุญให้ลูกหลานด้วยเถิดโสอันทรันโทสุขิโตวิรุณโหมพุทธัสสะสเนอรวยโคสุขิโตโหยอิสหัสเปอิยานติปิสาอันทรันทาสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสะสเนอรวยทาสุขิตาโหยอิสหัสเปหิยันติปิเตอนรัตตาสุขิตาวิรุณหังบุตตัสสะเนอรุณคาสุขิตาโหนทัสสะเปหิยันติปิภวันตุสัพพมังคัลลารังคันตุสัพพเทวันตาสัมภพุทธานุภาเวสัทธาสุทิภวันตุเตภวันตุสัพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวันตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวันตุสัพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวันตาสัพพสังฆานุภาเวนะสังฆาสุทธิภวันตุเตขอให้ท่านเจ้าภาพทุกนานจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจะมีดวงบุญที่ใสสว่างก้อนใหญ่ไม่มีประมาณจะมีสมบัติจากกระพัดอจินไตยทันใช้ในปัจจุบันจนเข้าถึงพระเดชธรรมกายโดยเรือพรานคอยมีสุขภาพเรือนามัยที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน้าอ่อนกวัยอายุไขยืนยาวนานโดยว่าครบถ้วนบริบูรณ์สร้างบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจสุขทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นชื่นมื่นตลอดกาลกระเสมสำราญเบิกบานไม่มีประมาณคอยผมไม่งอหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟ้าวผมไม่ตกหลังไม่คมสติไม่หลงไหลเลอะเลือนไม่ฟันเตือนอายุยืนยาวนานมากร้อยยี่สิบปีครับแรงดูดีมันยี่สิบปีตลอดการทนทานยาวนานตลอดไปเรือเรือเรือยวายเรือยแสงดำเด่นตลอดไปถึงที่จะเรียนทำเราก็ไปเทปกันนะก็ของตัวไว้เลยตัวไว้ถ่ายอยู่ตรงนี้ต่อจากนี้ท่านจะให้ดีนะศูนย์เจ็ดสองชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมสันตุสันตุสันตุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันท่านนี้ลูกๆเรือทันทีเดี๋ยวนี้พระภิกษุสงฆ์เองก็ถึงพระธรรมกายทรงปัญญาปฏิทินพิธาปฏิหารปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศนั้นเป็นเหตุให้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้สำเร็จสมปรารถนาของมหาปูชนียาจารย์ทุกประการเธอที่ชาติเป็นชิ้นจุดกันสาวัน
ชิพสมิตมกยุยนบิดาโซฮันมาเรวาบุโกกิชวังสาเบกยูตามุนฟังแซงนบิดาอีกุนดับตือมาริปาริเตยองพงทังหาชิงโตแห่งโลกแห่งโตสมุทรเชียวชูนาลเทนิกิมิวาริอาญาลิเกเตยองวันนี้พวกเรามากันเยอะก็ให้ช่วยกันในแบ่งปันนะจ๊ะใครที่ยังไม่ได้สั่งปลาเราก็เริ่มเริ่มแต่เอาบุญช่วยกันทั้งทีส่วนล่างที่แถวสองแถวสามเราสามารถช่วยกันเทได้เลยก็เป็นการของกันก็ให้เราได้ตั้งใจใส่ใส่เพิ่มเติมนะจ๊ะวันนี้วันพระก็สวัสดีปีใหม่ทุกทุกคนทางสงกรานต์ไทยแล้วก็เอาบุญใหญ่ใส่ใส่วันนี้ปลา 1,400 กิโลกรัมเพิ่มๆกันทุกหมดเลยนะให้ได้บุญเท่ากันทุกทุกคนเลยจ้ะแล้วก็ให้เพิ่มเพื่อเก็บสังปลาของปลาเอาไว้ที่ตรงด้านหลังนะจ๊ะเอาบุญร่วมกันถ้าที่ยังไม่ได้ปล่อยเราก็แบ่งปันกันนะก็แบ่งปันกันให้คนที่อยู่ด้านหลังเราได้ปล่อยด้วยพี่น้องเขาวันนี้วันพระเราก็จะแจกใส่ให้ถึงพลังภายในต้นกับผู้แจกร่วมกันให้เองตลอดทั้งปีทุกคนเดี๋ยวใส่ไปหลายตัวตัวนี้ครับสั่งปลาไม่ได้สั่งปลาก็อย่าเร็วเสียซ้อนแล้วก็จะเสียยกไปติดกรงแหน่ต้นตาลาติดเสียจะมีกรงเสียสั่งปลาสั่งปลาอยู่ใครปล่อยทางไหนก็ยกให้ได้บุญด้วยกันนะกรงได้หลังเรียนเชิญเป็นงานก็จะได้เอาไปใช้ในวันต่อไปส่วนท่านใดที่อยากร่วมบุญเองปัจจัยร่างบุญที่จะร่วมโกรธที่จะร่วมเจ้าโลกบนใต้ที่บ้านกันตอนนี้ยังขาดอีกหนึ่งร้อยเป็นตารางเมตรนะครับก็จะเป็นน้องบริษัทสุกัญญาเอาไงดีอ่ะให้ได้บุญด้วยกัน